นายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกนะคะว่าในการเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้จะนำเกณฑ์รายได้รวมของครัวเรือนมาเป็นหลักการพิจารณาจากเดิมที่พิจารณารายได้เฉพาะตัวบุคคลที่ยื่นขอรับสิทธิ์เท่านั้นโดยในส่วนของสวัสดิการรายบุคคลที่จะได้รับก็ยังคงเป็นไปตามเดิมค่ะแต่จะมีการเพิ่มเติมสวัสดิการการดูแลในส่วนของสุขภาพการประกอบอาชีพและการลดภาระค่าครองชีพควบคู่ไปกับการจัดระบบสวัสดิการเพื่อการพัฒนาให้การช่วยเหลือทำได้เต็มรูปแบบมากขึ้นเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยหลุดพ้นจากความยากจนคาดว่าจะได้ข้อสรุปทั้งหมดภายในเดือนมกราคม2563ค่ะฟังเสียงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะโดยการลงทะเบียนรอบใหม่เนี่ยก็จะมีทั้งการดูแลนะครับว่าอยู่บนหลักการอย่างนี้ว่าเราเปิดเข้ามาแต่ในเดียวกันเนี่ยเราก็จะดูว่าทบทวนว่าผู้ที่สมควรเป็นเป้าหมายที่เราต้องการดูแลทั้งสวัสดิการก็คือผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะครับเราได้ดูแลคนเหล่านั้นนะครับได้ตกปลาเพราะรอบแรกทำมาก็อาจจะมีบางท่านซึ่งจริงๆไม่อยู่ในข่ายนั้นเราก็มาทบทวนนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ขอว่าถ้าอย่างเงี้ยท่านคงไม่ใช่กลุ่มนี้ณเวลานี้ก็ขอด้วยเหตุผลที่ว่าเรามีงบประมาณอยู่จำนวนหนึ่งนะขอไปดูแลกลุ่มซึ่งเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะเดี๋ยวการกลุ่มใหม่ที่เข้ามายังไม่ได้กำหนดว่ากี่คนนะครับกำลังดูอยู่เนี่ยนะครับต้องปรึกษากันหลายฝ่ายเนี่ยก็เกณฑ์เดียวกันนะครับเกณฑ์เดียวกันใช่เกณฑ์โดยปัจจุบันนี้มีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนทั้งสิ้น 14,600,000 คนซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยันว่าการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ไม่ได้เป็นการเพิ่มจำนวนผู้มีรายได้น้อยแต่เป็นคนกลุ่มที่มีอยู่แล้วซึ่งอาจจะไม่ได้ลงทะเบียนในรอบที่ผ่านมาค่ะส่วนคนที่มีบัตรสวัสดิการเดิมอยู่แล้วตอนนี้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่เพราะว่ามีฐานข้อมูลเดิมอยู่ค่ะ